ผมสามารถที่จะปรับผิวหน้าให้ใสเนียนไร้ริ้วรอยได้ภายใน1คลิกเท่านั้นรวมทั้งผมยังสามารถใส่เมคอัพให้กับผิวหน้าของตัวแบบที่เป็นหน้าเปื่อยๆไม่มีการแต่งหน้าเนี่ยนะครับแค่2คลิกแถมผมยังปรับอารมณ์ของตัวแบบได้ด้วย2คลิกเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photo Hack นะครับพบกับผมเบิร์ดอีกครั้งครับสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ตามที่อยากได้อะไรง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพมากๆในเทคนิคการแต่งภาพบุคคลหรือว่าภาพพอร์ตเทรตครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนทั้งนั้นนะครับมันใช้การคลิกแค่ 2-3 คลิกเลื่อนสไลเดอร์นิดเดียวเท่านั้นนะครับฟังก์ชัน3ตัวที่ผมบอกคือการทำให้หน้าใสไร้ริ้วรอยการใส่เมคอัพให้กับภาพแล้วก็การปรับเปลี่ยนอารมณ์ในภาพเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่า Skin Smoothing Makeup Transfer แล้วก็ Smart Portraitซึ่งมันเป็นฟังก์ชันย่อยในเครื่องมือตัวหนึ่งที่ Photoshop เนี่ยอัปเดตมาใหม่เครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมันเรียกว่า Neural Filter ครับ Neural Filter เนี่ยนะครับมันก็เป็นเครื่องมือใหม่ของ Photoshop ที่มันถูกออกแบบมาให้เราคลิกเลื่อนสไลเดอร์อย่างเดียวคือแทบจะไม่ต้องคิดเลยครับมันออกมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแล้วการปรับปรุงเนี่ยมันก็ทำใหเครื่องมือ3ตัวที่ผมพูดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานเครื่องมือ3ตัวนั้นกันครับเดี๋ยวเข้าไปใน Photoshop กันเข้าไปใน Photoshop นะครับนี่เป็นภาพที่เตรียมไว้ถ้าใครอยากจะโหลดภาพนี้เพื่อที่จะไปทดลองทำตามพร้อมๆไปกับผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าต้องทำยังไงนะครับโหลดได้ที่ลิงก์ใน description ของ YouTube นะครับสำหรับเครื่องมือ3ตัวที่ผมบอกก็คือ Skin SmoothingMakeup Transfer แล้วก็ Smart Portrait เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือย่อยในเครื่องมือที่ชื่อว่า Neural Filter แล้วทีนี้ไอ้ Neural Filter มันอยู่ตรงไหนล่ะ Neural Filter มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง Filter คลิกเข้ามาแล้วตรงนี้คือ Neural Filter เราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยไอ้เครื่องมือ3ตัวที่ผมบอกก็คือนี่ครับ Skin Smoothing อยู่ตรงนี้ Makeup Transfer อยู่ตรงนี้แล้วก็ Smart Portraitอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละตัวเลยเริ่มจากสกินสมูทติ้งก่อนตัวสกินสมูทติ้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้หน้าใสไร้สิวแบบ1คลิกที่ผมบอกวิธีใช้งานก็แค่คลิกเดียวจริงๆครับคือเราไปคลิกตรงนี้ครับ1คลิกจากหน้าที่มีสิวดูครับหายไปแล้วครับสิวเห็นไหมครับหายไปอย่างรวดเร็วมากๆแทบไม่ต้องคิดเลยครับให้โปรแกรมมันคิดแทนทีนี้มันมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงครับสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งเคยใช้เครื่องมือตรงนี้มันอาจจะไม่มีตัวสไลเดอร์หรือว่าตุ่มตรงนี้ให้เลือกนะครับมันจะมีลักษณะเป็นรูปเมฆอย่างเงี้ยครับมีรูปเมฆอย่างเงี้ยทุกอันเนี่ยถ้าเปิดเข้ามาใหม่เลยมันจะไม่มีเป็นตุ่มๆอย่างนี้มันจะเป็นรูปเมฆนะครับถ้ามันเป็นรูปเมฆทำยังไงผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมคลิกเข้ามาเนี่ยตัวรูปเมฆมันคือเราจะต้องดาวน์โหลดมาก่อนนั่นเองนะครับเราเพียงแค่คลิกดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะกลายมาเป็นตุ่มๆอย่างนี้นี่เองนะครับคือสกินสมูทติ้งเนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วแค่นั้นแหละวิธีใช้งานก็คือแค่คลิกเปิดมันแค่นั้นแหละครับพอเปิดปุ๊บก็หน้าใสไร้สิวไร้ริ้วรอยแบบง่ายมากๆแล้วถ้าคิดว่ามันยังหน้าใสไร้สิวไร้ริ้วรอยไม่พอนะครับคือมันยังไม่หมดเราก็ไปปรับตรงคำว่าเบลอกับสมูทเนสแค่นั้นเองครับถ้าปรับมาทางขวาก็คือเพิ่มความเบลอปรับมาทางซ้ายก็ลดความเบลอนั่นเองครับส่วนสมูทเนสคือปรับมาทางขวาเพิ่มความเนียนปรับมาทางซ้ายลดความเนียนนะครับคือไอ้ตัวสไลเดอร์ตรงเนี้ยก่อนหน้านั้นมันจะอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางที่50ไอ้สไลเดอร์ตัวนี้มองว่าถ้าไปทางซ้ายก็เป็นลบลบคือลดถ้าไปทางขวาก็คือบวกคือเพิ่มนั่นเองคิดง่ายๆแค่นี้ไปทางขวาบวกไปทางซ้ายลบถ้าอยากจะเพิ่มความเบลอก็ปรับไปทางขวาอยากจะเพิ่มสมูทเนสก็ปรับไปทางขวานะครับแล้วตรงนี้คือการดูก่อนหลังคลิกตรงโชว์ออริจินอลนะครับคลิกก่อนหลังก่อนหลังเร็วมั้ยครับ1คลิกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับไม่ต้องวางแผนอะไรทั้งนั้นให้โปรแกรมมันช่วยคิดแล้วถ้าคิดว่าพอใจแล้วเราก็ไปดูตรง output ตรงนี้ครับเราจะเลือก output ได้ว่า output ยังไงคือ current layer คือให้เอฟเฟคตรงนี้มันลงไปที่ current layer เลยนะครับคือมันทำลายภาพเดิมคือมันฝังเอฟเฟคไปที่ภาพที่เราเปิดขึ้นมาเลยซึ่งผมไม่แนะนำนะครับคือการแต่งภาพทุกอย่างเนี่ยควรจะเน้นการแต่งแบบไม่ทำลายทั้งนั้นก็คือให้มันไปเปิดใน layer ใหม่ซะเปิดแบบ new layer เปิดแบบ new layer ให้มันมี layer mask smart filter new document อะไรเงี้ยเราไปเลือก new layer แล้วก็กด
โอเคก็เป็นอันเรียบร้อยครับเนี่ยครับคือเลเยอร์1ที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้วปิดตาไปก็คือเลเยอร์ข้างล่างคือเลเยอร์แบ็คกราวด์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมก็ยังอยู่แล้วถ้าเราไม่พอใจภาพเลเยอร์1คือภาพที่ทำหน้าใสแล้วเราก็ไปลบทิ้งแล้วเราไปแต่งใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อนิดนึงตั้งว่าหน้าใสนะครับหน้าใสตัวต่อไปตัว Make Up Transfer บ้างเหมือนเดิมนะครับอยู่ในฟิลเตอร์ Neural Filter Make Up Transfer จะอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกว่า Make Up Transfer มันใช้2คลิกคลิกแรกคือไปเปิดการทำงานมันซะคลิกที่2คือไปเลือกภาพ Referenceหรือว่าภาพอ้างอิงที่อยากจะให้มีอะไรอ่ะอยากจะให้มีอายแชโดว์ยังไงอยากจะให้มีลิปยังไงมีอะไรอ่ะบลัดออนยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราไปเลือกมันวิธีการไปเลือกก็คือนี่ไปคลิกที่ตรงนี้แล้วเราก็แค่ไปเลือกภาพอ้างอิงที่เราเตรียมไว้คือเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเนี่ยภาพนี้ผมเตรียมไว้ผมคลิกแล้วก็เลือก use this image คลิกเข้าไปตกใจมั้ยมีทั้งลิปมีทั้งอายแชโดว์มีทั้งคิ้วให้อย่างรวดเร็วมากๆเลยเห็นไหมครับ2คลิกเองคือคลิกเปิดใช้งานแล้วก็คลิกเลือกภาพเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเลือก output เป็น new layer กดโอเคก็ได้แล้วจากก่อนหน้านั้นมีสิวลบสิวหน่อยใส่เมคอัพเร็วมากๆตั้งชื่อก่อนเมคอัพต่อไปอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับภาพการเปลี่ยนอารมณ์ให้กับภาพเราก็จะใช้ตัว Smart Portrait เราก็ไปที่ Filter Neural Filter แล้วก็เลือก Smart Portrait ตรงนี้เลือกเปิดทีนี้ตัว Smart Portrait เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ยังไงล่ะ Happiness ความสุข Facial Age คืออายุของผิวอะอยากจะให้ผิวอายุเด็กผิวอายุแก่คือเหี่ยวกับไม่เหี่ยวเต่งตึงอะไรประมาณนี้นะครับ Hair thickness ผมหนาผมบ้าง Eye direction ตามองไปทางไหนบ้างนะครับ Expression คืออารมณ์เนี่ยมีความ happiness surprise anger เราเลือกได้เลยนะครับลองเล่นดูเมื่อกี้คลิกแรกใช่ไหมครับที่ผมบอกคลิกที่2คือเราก็แค่คลิกเลือกเปลี่ยนอารมณ์สมมุติ happiness ผมเลือก happiness ผมก็ไปคลิกสไลเดอร์ปรับตัว Photoshop มันก็ทำการ processภาพเนี้ยบนคลาวด์นะครับคือมันจะไปอ้างอิงกับเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลานิดเดียวยิ้มแล้วครับลองดูครับเนี่ยจากก่อนหน้านั้นไม่ยิ้มใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นไม่ยิ้มตอนนี้ยิ้มแล้วนะครับหรือเราอยากจะไปเล่น expression happiness ก็ได้มีความสุขหน่อยดิเป็นยังไงมันเมื่อกี้มันเหมือนกันไหมมันก็คล้ายๆกันหรือว่าอยากจะเพิ่มเซอร์ไพรส์ไปอีกหน่อยคือแบบเซอร์ไพรส์อ่ะโอ้เซอร์ไพรส์แล้วโกรธล่ะเนี่ยเล่นบ้างนะครับก็ดูโกรธนะปิดเซอร์ไพรส์ปิดแฮปปี้เน็ตดูหน่อยดิหน้าโกรธเป็นไงมั่งอยากเห็นเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอันเนี้ยก็ดูโกรธเห็นไหมครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับส่วนตัวเอาท์พุตนี่ก็ไปเลือกเอาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเจาะลึกเครื่องมือตรงนี้ทั้งหมดทุกเครื่องมือเลยที่มีนะครับเจาะลึกการใช้งานเลเยอร์แต่ละชนิดเจาะลึกพวกสไลเดอร์ต่างๆการใช้งานเชิงลึกแบบลงลึกลงดีเทลมากๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่คอร์สเรียนออนไลน์ของผมนะครับก็จะสอนเจาะลึกทั้งหมดนะครับที่ไม่พูดตรงนี้1คือมันใช้เวลานานมากๆแล้วบางอันเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้อย่างนั้นแต่ถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกดโอเคจบแล้วอันนี้ก็คือหน้าดุนิดนึงเปลี่ยนเป็นชื่อว่าอะไร emotion แล้วกันนะอารมณ์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีสิวนิดนึงนะครับหน้าใสแล้วใส่เมคอัพใส่อารมณ์ลงไปหน่อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับกับฟังก์ชัน skin smoothing make up transfer แล้วก็ smart portrait นะครับเอาไปลองเล่นกันดูมันใช้งานง่ายมากๆง่ายเท่ากับแอปในมือถือเลยนะครับแล้วข้อดีคือภาพที่เราได้มันเป็นภาพที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ภาพจะคมชัดแล้วก็มีรายละเอียดของสีที่ค่อนข้างจะสูงนะครับลองเล่นกันดูครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการปรับหน้าใสเพิ่มเมคอัพปรับอารมณ์ของภาพถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ